5ครับผม35ครับผมดูจะเป็นมีเฉพาะเนี่ยว่าที่มีตามสัญจรมีเป็นมีว่าเลยรวมเข้าพรรษาพระสัญจรก็ไม่ค่อยมามากนะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนอย่างนี้เห็นพวกชาวพุทธเราเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลเรารู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างมากนะมากยิ่งกว่าท่านทั้งหลายจะเอาเงินมาให้เราเป็นล้านๆนะเงินก็เป็นกระดาษเฉยๆหลังลายมันเป็นบ้าเข้าไปหลังลายทุกวันนี่พอสมมุติคือนี่ใบเท่านั้นบาทเท่านี้บาทฟังเสียงสันโธมันทั้งร้องทั้งคางมันกลัวไม่ได้นะมันเป็นบ้าเรื่องศีลธรรมที่เป็นของเลิศเลอกว่าสิ่งเหล่านี้เลิศเลอขนาดไหนมันไม่ได้เห็นมันไม่สนใจนี่นะชวนเขาวัดเขาว่าเหมือนจะเอาไปฆ่านะชวนเขาวัดฟังสิเหมือนจะเอาไปฆ่านะหาที่หลบที่ซ่อนหลีกภัยใหญ่คือภัยเข้าวัดเข้าใจไหมถ้าเข้าโรงลิเกสุรายาเมาเป็นบ้ากันนะไหลกันไปทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อหมูหมาเป็ดไก่ไล่กันไปด้วยกันหมดเลยให้ไปหมดท่านไปสถานที่สนั่นถ้าจะไปวัดไปวานี่โอยเหมือนจะจูงไปฆ่านั่นล่ะหรือเหมือนจูงหมาใส่ฝนเคยเห็นไหมจูงหมาใส่ฝนมันร้องแง๊กแง๊กแง๊กมันอยากตากฝนเข้าใจให้พากันคิดให้มากนะเรื่องศีลเรื่องธรรมบุญกุศลนี่เลิศเลอสุดยอดนะให้กิเลสตัวตนีทีเหนียวตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความโลภโลเลนี่เหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอามันออกหน้าออกตามูดคูดออกหน้าออกตาทองคำตั้งแท่งคือธรรมเวลานี้เราจวนจะตายเรารีบเร่งสอนพี่น้องทั้งหลายนะว่าจะตายทิ้งเปล่าๆพวกนี้ก็จะตายทิ้งเปล่าๆเราก็จะตายทิ้งเปล่าไม่ได้สอนเท่าที่ควรเนี่ยนี่อายุก็จวนแล้วนี่นะมารวมอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเป็นผู้พิพากษาตัดสินชีวิตของคนทุกคนทุกคนใครจะใหญ่โตขนาดไหนก็โตเถอะไม่เหนือลมหายใจไปได้หรอกเพราะลมหายใจขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดอย่าพากันเป็นบ้ากับโลกกับสงสารนี่จนเกินไปแล้วพูดถ้ามันเด็ดเด็ดนี่นะเพราะกิเลสมันเด็ดหัวสัตว์โลกนี่เด็ดมานานแล้วมันคันฟันได้เกินนะมองไปที่ไหนที่ไหนมันขวางไปหมดขวางไปหมดนะแม้ที่สุดคนเข้ามาในวัดนี่เหมือนกันมาเก่งๆกั้งๆเธอดูนั่นดูนี่ชมนั่นชมนี่ที่จะเข้าไปเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อกติเครื่องเตือนใจในเวลามาวัดไม่ค่อยมีนี่มันมักจะไปเลอะเทอะเป็นอย่างนี้นะให้ว่ากันจำมานะท่านเกิดมานี่เจอพระพุทธศาสนานี่วาสนาล้นพ้นแล้วนะอย่าให้ผ่านไปเปล่าๆแล้วแต่กิเลสตัณหามาพอกหัวตายไปก็จมในนรกนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระท่านทั้งหลายเห็นว่ายังไงไอ้พวกตาบอดปฏิเสธกันทั้งนั้นว่าบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีจอมปราดทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และสาวกทุกพระองค์ท่านยอมรับเทิดทูนสุดยอดเลยว่าเป็นความจริงล้วนยังเรียกว่าสวัครธรรมตรัสไว้ชอบแล้วว่าบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆมีมาตั้งกับตั้งกันแต่พร้อมพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและก่อนหน้าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ว่าเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งนี้มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี่ฟังให้ดีนะนี่มีแต่จอมปราชญ์สอนมาไอ้พูดที่มาลบล้างจอมปราชญ์ก็คือตัวพวกเราท่านนี่แหละตาบอดๆหูหนวกนี่แหละว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีมีแต่พวกสุรายาเมาและบำลำโป้ออก
หนังสือพิมพ์ออกหน้าไหนหน้าใดมันสลดสังเวชดังที่เขาเขียนการ์ตูนวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเขียนการ์ตูนออกมานี่ทั้งได้ทั้งกตินะให้มีความขบขันด้วยนั่นแหละเขาสอนโลกเข้าใจไหมโลกเอาการ์ตูนมาเขียนแล้วไปตำหนิการ์ตูนแล้วถือเป็นความสนุกเฉยการ์ตูนเป็นของสำคัญนะเป็นคติเครื่องเตือนใจเอาเรื่องความเคลื่อนไหวของโลกออกมาในการ์ตูนแล้วให้พวกเราอ่าน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 นั่นน่ะนี่มันอ่านสนุกไปเฉยมันอ่านเป็นคตินี่ฟังด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างนะการ์ตูนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเขาเอาเรื่องความเคลื่อนไหวของโลกโสกโปกนี่ออกมาส่วนความดีไม่ค่อยเห็นมีในการ์ตูนเพราะเหตุไรเพราะไม่ค่อยมีคนทำดีให้พอที่จะการ์ตูนเขาจะลงบ้างมีตั้งแต่เลอะเทอะเธอลำให้ลงทุกวันทุกวันพวกเรามีแต่พวกการ์ตูนให้เขาเอาการ์ตูนไปลงไปลงจะทำดิบทำดีให้การ์ตูนแน่นอนหลับหูหลับตาหรือได้เอาสิ่งพระเล่าพ่อเพียงไม้โลกทั้งหลายได้เห็นเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องคนปฏิบัติความดีงามทั้งหลายไม่เห็นไม่อีวะในการ์ตูนเห็นแต่เรื่องเลอะเทอะเธอก็เขาไปจดเอามาออกมาจากเรื่องความเลอะเทอะเธอของมนุษย์เหล่านี้แหละเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารมารวมในการ์ตูนแล้วอ่านแล้วฮะเห็นปะดีที่เนี่ยดีเนี่ยนี่นี่เขาจะหักมุมเนี่ยเขาหักมุมแล้วหักมุมเขาว่าไปงั้นนะมันมากมันเป็นแต่อย่างนั้นล่ะให้อ่านดูที่หน้าการ์ตูนมันไม่ค่อยมีใครจะอ่านจะพิจารณานะมีแต่อ่านแบบเพลิดแบบเพลินไปเลยพวกเราทั้งหลายนี่พวกแผ่นกระดานของการ์ตูนล่ะการ์ตูนเขาแปลตามนี่แหละมานั่นให้ลบการ์ตูนซะบ้างให้เป็นเขียนเรื่องใหม่คือทำตัวเป็นคนดีแล้วการ์ตูนจะได้ออกดีถ้าการ์ตูนเราเขียนเราทำดีทุกตัวหน้ากันแล้วทำดีแต่การ์ตูนเอาความเร็วๆมาลงอย่างเดียวเราจะพาพี่น้องทั้งหลายไปโจมตีการ์ตูนถ้ามันแหลกหมดตีลงทั้งลงพิมพ์การ์ตูนนะคนทำดีทั้งโลกมันไปไหนการ์ตูนแต่เวลาเขาทำแล้วเธอตลกขบขันนั้นมันเอามาจากไหนมันทำไมตาดีหูดีนักในการ์ตูนนี่เราจะเป็นหัวหน้านำไปตีการ์ตูนเข้าใจไหมลบการ์ตูนอันนี้เขาเขียนอย่างนั้นไปลบเขาไงก็เขียนตามความจริงไงที่พวกเราพวกเลอะเทอะเธออย่าให้เป็นพวกการ์ตูนได้เขียนจะตายแล้วนะวันนี้พูดเรื่องการ์ตูนซะก่อนพวกเรานี่พวกการ์ตูนการ์ตูนจะไม่ได้หลับได้นอนจะเอาเรื่องศีลเรื่องธรรมลงบ้างสิให้ได้การ์ตูนได้เขียนบ้างวะนี่เขียนอะไรกระดานนั่งซื้อผอกซื้อพิมพ์ข่าวสารต่างๆไม่แต่เรื่องสกปรกโสมมมันนี่เพราะอะไรยังมีแต่ก็มันมีแต่งั้นในโลกนี่ความสะอาดสะอาดมันไม่เห็นมีแต่ความสกปรกโสมมเนี่ยให้พระกระพันอ่านแล้วเอาไปคิดอ่านแต่ตองฟังแล้วไปอ่านตองเพื่อแก้ตัวเองนะเรื่องศีลเรื่องธรรมแก้ไขมนุษย์ไม่ได้แล้วหมดนะมนุษย์เรานี่มนุษย์ชาวพุทธชาวพุทธศาสนาพุทธพระศาสดาองค์เอกด้วยซ้ำแล้วลูกศิษย์ตถาคตมีแต่คนเร็วๆมันเข้ากันไม่ได้นะฟังให้ดีเอาละให้พรเดี๋ยวมันหิวข้าวฆ่าคนด่าไปนะมันกำลังโมโหเดี๋ยวดีไปละทุกแบบ ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตูสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขขังภะลังภวะตุสัพพมังคลัง ราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตครับบางสกุลครับ
แม่ของพระที่เป็นอุปถัมภ์ปู่สังวานเป็นมะเร็งถวายผ้าแล้วก็ถวายเงิน 1,000 บาทนี่ค่ะลุงป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่แม่พระอุปถัมภ์หลวงปู่สังวานอยู่ว่าไงเอาครับยังครับครับไปแต่ก่อนเขาถือพวกวันโรคนะแต่ก่อนถือกันมากกลัวกันมากวันโรคพอได้ยินว่าเป็นวันโรคโอ้ยเพื่อนสนิทสนมกันก็ตีตัวห่างไปเพราะกลัวตายกลัวโรคของเพื่อนตีกันพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มันมาเกี่ยวโยงกับเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานะอันนี้ท่านก็เป็นวัณโรคเหมือนกันนี่จะว่าบุญกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใครจะพิจารณานะหลวงปู่มั่นนี่ในตอนท่านเป็นหนักๆนะวัณโรคก็กำเริบรุนแรงไอกลางคืนไอเสมหะไปต้องมีกระมังกระมังเอาสำลีมาวางนี่เต็มเอาไว้ในมุ้งเราเป็นคนอยู่ในมุ้งกับท่านแล้วอันนี้ก็อยู่พวกสำลีก็อันนี้กระมังสำลีเอาไว้ข้างในมุ้งด้วย เป็นวัณโรคถ้าธรรมดาไม่มีใครเข้าใกล้เลยนะเพราะเขากลัวกันมากในสมัยนั้นกลัวมากจริงๆกลัววัณโรคนะ บางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งก็มีไอคือเวลามันหนาวจัดไอก็เร่งห้าเสลดไม่ออกนี่ที่สำคัญเราต้องเป็นผู้เอาคิวบาทต่อเสมหะของท่านเนาะมึงเอาสำลีห่อติดกว้านกว้านกว้าน เราสงสารท่านท่านไม่พูดไม่อะไรเลยนะเฉยอย่างเราเนี่ยว่าคาเคลียอยู่กับท่านตลอดเลยเรื่องวันโรคอะไรเราไม่เคยสนใจแล้วก็ธรรมดาแล้วก็เรียกว่าร้อยทั้งร้อยเรานี่ติดเลยเพราะคาเคลียกับท่านตลอดเวลาเรื่องวันไหนที่ท่านโรคท่านกำเริบไอหนาวมากแล้วไอวันนั้นจะไอทั้งคืนตาสีโตเราต้องนี่เต็มหมดนั่นสามีเอามาห่อปลายนิ้วมือกว้างออกคืออันนั้นมันก็มีใจเรามันเป็นโดยธรรมชาติไม่มีใครบังคับใครเนี่ยโรคเวลาจำเป็นจริงๆแล้วก็มีแต่ท่านกับเราท่านกับเราอยู่นั่นเลยองค์ไหนเราก็ไม่ไว้ใจเนี่ยเป็นงั้นนะแต่เราไม่บอกว่าไม่ไว้ใจมันเป็นในจิตแล้วท่านเหล่านั้นท่านก็ไม่กล้าที่เข้ามาเพราะท่านเห็นเราทำหน้าที่อยู่แล้วด้วยความสนอกสนใจเจตนาเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์ไหนที่จะมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละสมควรไม่สมควรเพราะฉะนั้นพระจึงอยู่นอกมุ้งทั้งหมดนะเราอยู่ในมุ้งองค์เดียวแล้วก็มีแปลกอย่างว่าเวลากลางคืนไม่นอนทั้งคืนอันนี้ท่านจะพูดว่าท่านมหาไม่พักทั้งคืนนะกลางวี่กลางวันบางวันก็ไม่มีเวลาเลยที่จะพักผ่อนอาจจะพักซะบ้างให้คนอื่นมาเปลี่ยนไม่เคยท่านไม่เคยพูดนะเราก็ไม่เคยสนใจจะเอาใครมาเปลี่ยนว่างั้นก็เ
นี่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นคำว่าโรควัณโรคกับเรานี่เรียกว่าติดกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยธรรมดาเนาะไม่สนใจแต่ไม่ติดเลยนะแต่อยู่นี่ไปวัณโรคเขาถือกันมากก็ก่อนแก้ไม่ตกวัณโรคถ้าใครเป็นต้องหวังเลยตายเลยใช่เลยนั่นก็วันโลกของข้างก็แบบเดียวกันแล้วมาข้างเองก็ครูบาอาจารย์ถึงกระนั้นนั่นองค์ไหนก็ท่านก็ไม่สนใจเรื่องเป็นร่างกายแต่ความเหมาะสมมันก็มาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะไอ้เราเองก็ด้วยความความรบเรื่องใสความรักความเชิดชูนจะทำอะไรๆให้คนอื่นทำมันไม่สนิทใจโง่กับสลากเรามอบตัวถวายแล้ววางให้เลยเนี่ยเป็นตายมอบท่านแล้วนั่นเพราะงั้นเวลาจำเป็นมันจึงท่านกันอยู่ก็เวลาข้าต้องเก็บมือนอกมุ้งเอาอะไรไปนี่ท่านนั่นเลยเพราะท่านรออยู่แล้วความเหมาะสมพระก็รู้เองคือเราอยู่ข้างในโดยเฉพาะท่านพระทั้งหลายท่านก็รู้เองเพราะท่านรู้เรากับท่านเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่ไม่เกี่ยวข้าวเกี่ยวปวดอยู่แล้วถึงเวลาจำเป็นแล้วมันยิ่งติดพันกันตลอดเวลาวันไหนท่านไม่นอนเราก็ไม่นอนนี่ไม่เป็นนะทางไหนคือธรรมดาเรียกว่าร้อยทั้งร้อยผ่านไปแล้วได้ต้องติดปัญญาโลกเฉพาะอย่างยิ่งเรากับปากเราก็ปากข้างมันคอเคลียร์กันอยู่เนี่ยกว่านี้เหมือนนั่นก็ไม่มีนะพอกันเรื่องไปแล้วอันนี้ก็ไม่ปรากฏหายเงียบไปไม่ปรากฏไม่มีใครกล้าถามไงอ่ะบางครั้งคือใครก็กลัวใครจะว่าหรือพระกลัวกันทั้งกลัวจะไม่มีใครกล้าถามเกี่ยวกับเรากับพ่อแม่อุกันมากนะไม่มีใครถามเราก็ไม่เคยถามถึงไม่เคยสนใจกับว่าโรคอะไรอะไรหรอกเพราะความรักความเคารพความเชิดชูมันถูกหัวใจแล้ววันนี้โรคอะไรมันยกโคตรมากันมากเลยนะว่างั้นเลยมันไม่ได้ไปสนใจจะไปกลัวมันแล้วจากนั้นมาเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่มาเองนะใช่ไหมแก้ไม่ตกมะเร็งนะตอนนั้นเป็นวัณโรคแก้ตกไปแล้วที่นี่เป็นมะเร็งอ่ะพูดถึงเรื่องวัณโรคสมัยนั้นคนกลัวกันมากเช่นเดียวกับกลัวโรคมะเร็งไม่ผิดกันเลยนี่ก็แก้ตกไปอันนี้ก็มาเป็นอะไรเรื่องมะเร็งนะถึงอยู่ก็แก้ยังไม่ตกมั้งแก่ตก 100% ยังไม่มีนะบุญเหลืองพ่อแม่ครูอาจารย์มานี่ท่านพิจารณาไว้เรียบร้อยหมดแล้วท่านสั่งเสียไว้หมดเลยไม่คาดไม่เคลื่อนถูกต้องตามที่สั่งไว้ทุกอย่างเลยนั่นเห็นไหมล่ะความรู้ภายในจิตถ้าได้ลงทะลุถึงไหนแล้วแม่นยำไปเลยแล้วยังมีสงสัยอยู่หน่อยคือหาค้นหาคือตอนท่านป่วยท่านหนักป่วยหนักนี่ท่านพูดเองนะเมื่อระยะเราแล้วท่านบอกว่าระยะเราตายท่านว่างั้นนะในระยะที่เราตายแล้วนะไม่ห่างไกลกันแล้วโอ้ยฟังอย่างนั้นมันฟังถึงหัวตับหนูนะไปนี่ก็ท่านพ่อแม่ครูจารย์มั่นพูดเองท่านไม่ได้พูดถึง4ถึง5นะพูดอะไรแม่นยำนี่แหละคำพูดนี้ที่เรามันติดในหัวใจเราเออมันก็เวลาจะตายคราวเราจะตายคราวนี้ก็ไม่เสียประโยชน์มากนักทำไมว่างั้นนะยังจะมีพระหนุ่ม
รู้ธรรมเห็นธรรมตามเราอยู่สององค์ว่างั้นนะไล่เลี่ยกันไปนี่แหละท่านว่าโอ้ยจับติดเลยเดียวจนกระทั่งป่านนี้ยังหาพระหนุ่มพระแก่ไม่เจอเลยสององค์ในช่วงที่ท่านมรณภาพท่านบอกตายคราวนี้ก็ไม่ขาดทุนไปอย่างมากมายนักนี่ยังจะมีพระหนุ่มพระหนุ่มว่างั้นนะจะรู้ทำเห็นตามตามเราอยู่อีกสององค์ใกล้ชิดกันนี้ท่านว่าโอ้ยนี่ยิ่งฝังลึกฝังลึกมากทีเดียวเราไม่ลืมนะถ้าหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์พูดคำไหนนี่จะจับติดจับติดเลยท่านพูดคำไหนแม่นยำมากนะเพราะท่านพูดออกด้วยความรู้ของท่านหญิง อันนี้เราก็ไม่ลืมแต่ยังหาพระหนุ่มยังไม่ได้ จนกระทั่งป่านนี้พระหนุ่มในระยะนั้น เราเวลาได้เข้าไปหาท่านแล้วอำนาจของธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะและต่างองค์ก็ต่างมุ่งอัดมุ่งธรรมอยู่แล้วขอให้ที่จะฟังโอวาทคำสอนคำพูดของท่านพูดออกมาคำใดคำใดนี่เหมือนว่าเฉียบขาดเฉียบขาดไปเลยไม่มีคลาดเคลื่อนแม่นยำแม่นยำตลอดเช่นอย่างที่ท่านว่านี่มีพระหนุ่มรู้ตามเราอยู่สององค์ไล่เลี่ยกันนี่แหละท่านว่าเราก็ไม่ลืมเป็นแต่เพียงว่าหายังไม่เจอหาไปที่ไหนคนไหนจะมีแต่แก่เข้าไปแก่เข้าไปหาพระหนุ่มเลยไม่ได้เข้าใจไหมมันแก่ต้องไปทุกวันทุกวันเลยไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นพระหนุ่มความรู้ของท่านเนี่ยละเอียดรอมากคือคำพูดทั้งหลายนี่ท่านไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้านะจะรู้เรื่องของท่านจะใกล้คิดติดพันเฉพาะองค์สององค์อยู่กับท่านตอนนั้นนะที่นี่หาอุบายวิธีการซอกแทรกซิกแซกเรียนถามเรื่อยแง่นั้นแง่นี้ท่านจะแยบออกมาเรื่อยๆที่ใช่ท่านพูดธรรมดาไม่พูดไม่พูดเลยอย่างพวกเทวบุตรเทวดาที่เข้ามาหาท่านนี่นะนี่จะได้ทราบเวลาเฉพาะนะท่านธรรมดาท่านไม่เคยพูดแล้วมีแต่ยายแก่คนนั้นล่ะยายกั้งคนนั้นเลยแกปากเปาะปากพองเพราะเวลาแกว่าทีไรนี่ผ้าเนรนี่รีบล้างบาตรเช็ดบาตรปูปับปูปับพอเสร็จแล้วพอท่านเสร็จแล้วแกนั่งข้างล่างพอแกขึ้นผ้าเนรก็ลุมมาข้างหลังสลาลงชั้นเต็มไปหมดนะเต็มหมดเลยแกก็ขึ้นไปแกเป็นนิสัยโกงไปโกงมา ถือยายกั้งมาอู้อาจหารมากความรู้ภายในสำคัญมากครับนี่สำคัญที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่อาจารย์มั่นคาดเลยไม่มีคาดแต่พูดออกตามความรู้ของแกนี่เวลาเทวดาเข้ามาเฝ้าฟังธรรมท่านอยู่น้องขือนะแกอยู่ในบ้านหมดเห็นไหมล่ะนี่แกออกมาแกถามผางเลยนะนี่แหละอย่างนี้เหมือนเราไปเจอใครเจอใครเขาผ่านไปยังไงแกก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันพอออกมาแล้วจะบอกว่าโอ้ยเป็นอะไรมนุษย์หรือเทวดาประเภทใดก็ไม่รู้ล่ะท่านพ่อว่าไงเช่นส่วนมากก็เวลาเป็นของอัศจรรย์กลางคืนตอนเช้าแต่จะมานะเมื่อคืนนี่ท้อพวกอะไรมาทางอากาศว่างั้นนะแกไปรู้เรื่องดิแกหากรู้เห็นในจิตแกแล้วนั่งกำหนดดูอยู่ชมพวกอะไรสัตว์อะไรมนุษย์อะไรเทวดาหรืออะไรก็ไม่รู้ละแกว่างั้นนะเหาะลอยมาบนอากาศว่างั้นนะการแต่งเนื้อแต่งตัวลำดับลำดาละเอียดละเอียดต่างกันมาเป็นคณะเหาะลอยมาลงหนองผือวะลงวัดหนองผือและพวกนี้แต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้ความหยาบความละเอียดอย่างนี้พวกที่สองการแต่งเนื้อแกบรรยายได้หมดนะพวกแกดูอยู่แกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้เหมือนกันว่างั้นนะละเอียดละออทั้งรูปทั้งร่างทั้งการแต่งเนื้อแต่งตัวต่างกันโดยลำดับ
เข้ามาหาหลวงพ่อนี่แหละว่างั้นเข้ามาแล้วก็ดูมาลงนั้นหมดเลยว่าคือนี่ตอนสุดท้ายที่แกพูดนี่ที่น่าอัศจรรย์นะเออสุดตอนสุดท้ายนี่คณะใหญ่อีกคณะหนึ่งสุดท้ายมาเหลืองอร่ามไปหมดเลยว่าพูดไม่ได้ว่างั้นแปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งกว่าบรรดาที่มาแกไม่รู้ว่าเป็นเทวบุตรเทวดาอะไรบรรดาพวกที่มาว่างั้นแกว่างั้นนะมานี่ไอ้พวกสุดท้ายนี่คือมานี่เหลืองอร่ามหมดทั้งตัวอันนี้โอ้ยน่าอัศจรรย์มากยิ่งกว่าทุกพวกว่างั้นนะมานี่มาถามจุดนี้แหละแล้วพวกนี้มันพวกไหนล่ะท่านพ่อว่างั้นนะท่านถ้าไม่ตอบมากนะท่านบอกพวกพรหมกันมานั่นอย่างนั้นท่านพูดเท่านั้นล่ะท่านไม่พูดมากพวกเทวดาชั้นไหนท่านแก้ถามนั่นแกถามมาท่านตอบเลยท่านไม่ปฏิเสธนะว่าไม่ใช่พวกนั้นพวกก็ท่านเป็นผู้รับแขกเรานั่นเองนี่นี่แกมาเล่าให้ฟังมาถึงท่ามาพรหมนี่ละเหลืองอร่ามโอ้ยอัศจรรย์เหลือเกินเหลืองอร่ามหมดทั้งตัวเลยว่างั้นนี่มันพวกไหนล่ะท่านพ่อแกไม่รู้ทำไมถึงอัศจรรย์นานาก็เหลืองอร่ามสุดท้ายนี่นะฮะเออพวกพรหมว่าท่านพูดชนะไปมาพระนี่เจาะนี่แกก็พูดเรื่องภาวนาของแกเป็นยังไงไงแกก็เล่าแล้วตรงไหนที่ควรแก้ท่านก็อธิบายปั๊บแก้อย่างนั้นแหละในแกคนนี้เรื่องความรู้ภายนอกความรู้เก่งมากนะ แกบอกว่าแกมองไปวัดน้องขือแกว่างั้นนะมองเข้ามาในวัดน้องขือนี่โอ้โหเป็นของอัศจรรย์ในวัดน้องขือนี่ว่างั้นเหมือนดวงเหมือนเดือนเหมือนดาวว่างั้นอยู่ในวัดน้องขือดาวดวงใหญ่จ้าข้อบทคือหลวงพ่อเองว่างั้นนะแกพูดอย่างนี้นะแกไม่ได้ขยันข้ามนะดาวดวงใหญ่คือหลวงพ่อเองครอบหมดเลยว่าแล้วดาวดวงเล็กตรงนั้นสว่างสวัยครอบวัดหนองขือก็วัดกรรมฐานท่านก็นิ่งนะท่านไม่ค้านนะท่านว่าดาวดวงใหญ่คือหลวงพ่อเองจะบอกงั้นเลยนะนอกนั้นก็ครอบไปหมดดาวดวงเล็กดวงน้อยสว่างสวัยทั้งนั้นในวัดหนองผือนี่สว่างจ้าไปหมดเลยนั่นจะพูดอย่างอาถรรพ์นะยังไม่ได้พูดมีความใจโตกระท่านเพราะแกนิสัยอย่างนั้นโกงไปโกงมาที่แกเสียละมีตอนพ่อแม่ของอาจารย์มั่นมรณภาพไปเรามาจำมันสื่อน้องมันสาน้องวัดน้องผือย้อนกลับมาจำมันสาแกก็ออกไปหาอยู่นะแต่แกไม่ได้พูดแบบไปกับพูดกับหลวงปู่มั่นเพราะภูมิธรรมมันต่างกันเข้าใจไหมนี่แกก็พูดธรรมดาแล้วทำไมถึงมาได้โอ้โหก็มันอยากมานี่นะเห็นว่าแล้วจากบ้านมานี่นะพักกี่หนห้าหนแกว่าแกมีไม้เท้ามาพอไปนิดหน่อยเหนื่อยแกพักบ้านแกไม่ได้ไกลนะแกมาอยู่เรื่อยๆมาหาเราแต่ไม่ได้พูดธรรมะอย่างพูดกับหลวงปู่มั่นนะมาหาธรรมดายังคิดถึงแต่ว่างั้นคิดถึงก็มาละที่แต่ว่านี่เดี๋ยวคนหนึ่งฟังว่าอัฐิของแกกลายเป็นประธาตยอมรับทันทีเราพอกี่แกเก่งอยู่แล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยเดินจงกรมนี่เท่าแกก็ดันแกเอาไม้เท้านะลูกหลานมาเล่าให้ฟังโอ้ยทำไมแกแก่ขนาดนั้นหน้าแกแกนั่งจะอะไรอยู่ไม่ยอมนั่งนะกลางวี่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามแกจะมีไม้เท้าเดินสักเท้าเดินจงกรมบนกุฏิแกว่างั้นนะแกไม่สนใจกับใครแล้วทั้งวันทั้งคืนแกจะทำของแกอยู่อย่างนั้นคือนั่นหมายถึงว่าจิตเป็นอัตโนมัติมันหมุนติ้วติ้วที่จะพุ่งแล้วนะมันจะพุ่งแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงรอไม่ได้ความเพียรไม่มีทุกอิริยาบถแม้นอนอยู่ก็มีอยู่นั่นเว้นแต่ขณะหลับที่เรียกว่าความเพียรเป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองหมุนไปเองเรื่อยความเพียรประเภทนี้จะเป็นตั้งแต่ขั้นอนาคามีไปขั้นพระอนาคามีเริ่มความเพียรเป็นอัตโนมัติแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าละเอียดเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนพุ่งถึงนิพพาน
นี่เราธรรมะพุทธเจ้าที่สอนว่าอย่างไรนี่ให้มันเป็นกับผู้ขึ้นเวทีสิประชาค้านท่านได้อย่างไรเนี่ยจึงว่าธรรมะสดๆร้อนๆสวาขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วพระองค์ตรัสไว้ยังไงพอขึ้นเวทีรับกันปั๊บมันเข้ากันได้ทันทีที่ยอมรับของอันเดียวกันดังที่เราพูดเมื่อวานนี้ว่าพระโสนะเดินจนฝ่าเดินจนกลมจนฝ่าเท้าแตกนั่นจะเอาอะไรไปวัดใครจะไปคาดอย่างเรานี่เราก็บอกเราไม่เชื่ออยู่ๆบังคับบัญชาตัวเองเดินจนกลมจนฝ่าเท้าแตกนี่มันเป็นไปไม่ได้มันลงแค่นั้นนะตอนเวลามันมาเป็นในตัวของเราเองนี่มันเดินจนกลมจนฝ่าเท้าแตกมันเป็นอะไรก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนั่นล่ะคือมันหมุนตลอดถ้าลงได้ลงทันจงกรมลืมวันลืมคืนปีเดือนมีแต่กิเลสกับคำฟาดกันอยู่เป็นวงในตลอดความเพียรตลอดนี่เรียกว่าอัตโนมัติความเพียรอัตโนมัตินี่เราขั้นอนาคาเป็นความเพียรเป็นอัตโนมัติท่านเหล่านี้จะไม่ลงขึ้นเรื่อยไอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กับอนาคามาพวกอนาคามีนี่จะไปอยู่ชั้นสุทธาวาสท่านว่าชั้นสุทธาวาสมี5ชั้นอวิหาอัตปาสุรสาสุรสีอกนิฐานี่เป็นพรหมโลก5ชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามี5ชั้นนี้นี่เรานั่นยังกลับมาเกิดนะส่วน5ชั้นนี้แล้วไม่เกิดพุ่งเลยเคลื่อนจากอวิหากับอัตปาสุทัสสาเคลื่อนสุทัสสีถึงอกนิฐาผ่านนิพพานเลยนี่เวลาขึ้นเวทีแล้วมันสดสดร้อนๆนะที่ท่านแสดงไว้นี้มันจืดมันชืดตั้งแต่ที่เรามีแต่เรียนเป็นนอนแท้กระดาษไม่ได้สนใจมาปฏิบัติผลก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อผลไม่เกิดแล้วจะอะไรเป็นเครื่องเทียบเคียงกันพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติรู้ผลมันก็รับกันทันทีนี่แหละขั้นอนาคามีเป็นขั้นที่ไม่กลับมาหากเป็นเองอยู่ในนั้นสดๆร้อนๆนะพอเข้าปั๊บมันเข้ากันได้เลยนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วทั้งนั้นแน่เห็นไหมล่ะเพราะเราไม่รู้แต่ก่อนเวลามันรู้เข้าไปปั๊บยอมรับเรื่อยไปเลยอนาคามีเป็นความเพียรที่อัตโนมัติมีแต่หมุนขึ้นเรื่อยหมุนเข้าไปละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยถ้าว่าภูมิยังอยู่นี่ตายเสียว่างั้นนะก็อยู่ภูมินี้แล้วก็เลื่อนขึ้นสู่ภูมินั้นภูมินั้นแต่ในภูมิจิตของพระอนาคามีนั่นนะจะไม่อยู่เหมือนอัตภาพเราตายแล้วไปเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นจะก่อนท่านปีนี้แล้วค่อยกลับมาอีกไม่เป็นภูมิจิตนี้ไปอยู่ในอันนี้อัตภาพนี้แตกลงไปแล้วจิตนี้จะอยู่ในนี้อยู่ในนั่นก็ตามจิตนี้จะหมุนตัวเองตลอดเวลาแล้วเคลื่อนเรื่อยขึ้นไปนี่อัตภาพร่างกายที่เป็นส่วนหยาบทิ้งมันเสียว่าไปเกิดสุทธาวาส5ชั้นชั้นใดหนึ่งไม่พูดเพราะว่าสุทธาวาสแล้วไปนี่แต่เวลาความจริงแล้วผู้ได้อนาคามีชั้นที่1นะเรียกว่าอันดับแรกก่อนเช่นสอบได้ 50% พอ 50% นี่ตายแล้วไปอยู่สุทธาวาสเอา 50% นี่นะก่อนแล้วจากสุทธาวาสจิตนี้จะไม่อยู่ในอัตภาพนะจิตนี้จะเลื่อนเจ้าของเรื่อยหมุนขึ้นเรื่อยสุทธาวาสอวิหาอัตตปาสุรสาสีหมุนเรื่อยเป็นอัตโนมัติมีอนาคามีหมุนจนกระทั่งถึงอกนิฐาสุดท้ายแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานสดสดร้อนๆธรรมะพุทธเจ้าไอเราพูดตามตำรับตำราท่านพูดจริงขนาดไหนก็ตามเถอะไอหัวใจที่มันปลอมซะอย่างเดียวมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายในหัวใจนี้เพราะใจดวงนี้ไม่มีความหมายนั่นพอจิตมันรับกันเฉพาะอย่างภาคปฏิบัตินี้รับกันได้ทันทีเลยสดสดร้อนๆสดๆร้อนๆอย่างที่ว่าอนาคามีเป็นไปอย่างนั้นเองไม่เป็นอย่างอื่นนะหมุนเรื่อยนี่จิตขั้นพระอนาคามี อย่างยายก้างที่ว่าจะเดินโยกมทั้งวันทั้งคืนนั่นนะขั้นจิตเตรียมหมุนทำงานเองอยู่อย่างนั้นนี่ก็ได้ยินว่าจะตายไปแล้วว่าอาถิแก่กายเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุแล้วยอมรับเรายอมรับทันทีเพราะก้าวแล้วตั้งแต่นู้นก็บอกอยู่แล้วว่าความเพียรเป็นอนุมาตแล้วอนุมาตนี่ต้องเป็นขั้นอนาคาจากอนาคาก็อรหันต์เท่านั้นเองให้ลงไม่มีทำเรื่องนี้ใครมาพูดที่ไหน
ก็มีแต่เรียนแบบคัมภีร์หลังหักมันไม่ได้สนใจปฏิบัติคัมภีร์ก็เป็นคัมภีร์หนังสือเป็นหนังสือคัมภีร์อะไรก็ตามสุตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็ให้ชื่อปิฎกปิฎกมันแปลว่าภาชนะสุตันตปิฎกภาชนะสำหรับรับรองพระสูตรวินัยปิฎกภาชนะสำหรับรับรองพระวินัยอภิธรรมปิฎกภาชนะสำหรับรับรองพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมสูงสุดนั่นนี่แหละท่านว่าปิฎกสามพระไตรปิฎกสุตันตปิฎกวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกรับอันนี้ไว้รับอันไหนไว้ก็เป็นกระดาษเหมือนกันหมดถ้าเจ้าของไม่สนใจมาปฏิบัติจะเป็นธรรมขั้นใดขั้นใดก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เมื่อดึงธรรมที่จำได้แล้วออกมาปฏิบัติแล้วเริ่มแล้วที่มีผลขั้นใดภูมิใดจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติตัวเองผลงานจะขึ้นทีนี้ท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้แจ้งในผลงานของตนเป็นลำดับลำดาไปนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าปฏิบัติแล้วสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นหนอนแท้กระดาษไม่ว่าท่านว่าเรานะเป็นแบบเดียวกันหมดฟังนี่หนึ่งที่ว่าพระโสณะท่านประกอบความเพียรเดินโยกมฝ่าเท้าแตกเราฟังแล้วเราเฉยๆนะเนี่ยใจดวงนี้ละมันเฉยๆจะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ไม่เห็นเป็นหนักไปทางไหนนะแต่เวลาปฏิบัติมันเข้าถึงนี่ป้าบยอมหมอบเลยเห็นไหมล่ะดีความจริงมันเข้าถึงกันแล้วหรือฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมไม่มีเวลานั่งก็ดีอะไรก็ดีจิตหมุนอยู่นี่กิเลสกับธรรมฟัดกันฟัดกันบนหัวใจนอนก็คือนอนไม่หลับนอนก็ฟัดกันอยู่นั่นแล้วมาเดินโยกมฟัดกันนั่งก็ฟัดกันนอนก็ฟัดกันสุดท้ายแจ้งไม่หลับเลยนี่คืองานของจิตกับกิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นอัตโนมัติจึงต้องได้ล้างเอาไว้คำว่าล้างเอาไว้มีใครบอกล่ะก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเคยได้ยินเมื่อไหร่ล้างเอาไว้พักท่านว่างั้นนะมีท่านกับฟาดเล่านั่นเองไม่ใช่อะไรคือเวลาไปเล่าให้ท่านฟังถึงการไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันมันยังไม่หลับอีกมันหมุนติ้วอยู่นะท่านก็ใส่ปั้วเข้าไปเลยให้พักให้ล้างบำเพ็ญตามเวลาพักตามเวลาท่านว่าง่ายนะงานการจะได้ก็จริงแต่ทำไม่อยู่ไม่ถอยมันตายได้นั่นต้องมีการพักการทำงานพักก่อนจอดตัวนอนหลับรับทานอาหารแล้วไปประกอบหน้าที่การงานได้ต่อไปอีกผลก็ได้ถึงจุดสุดท้ายว่าถ้ามีแต่จะทำอย่างเดียวเห็นแต่ว่ารายได้เป็นของดีของดีพักงานรายได้ไม่มีมันตายซะนั่นท่านว่านี่แหละที่ว่าให้พักใครพูดได้อย่างนี้ล่ะให้พักให้ล้างไว้นั่นนะท่านผ่านมาหมดแล้วนี่ก็ปฏิบัติตามท่านมันก็เป็นถูกอย่างนั้นเองคือจิตขั้นที่จะหมุนออกจากโลกที่มันเห็นภัยเต็มที่แล้วคือขั้นของพระอนาคามีขั้นของพระอนาคามีนี้มีแต่จะไปทางเดียวให้ลงไม่มีหมุนที่อยู่ที่อยู่แล้วหมุนละเอียดด้วยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถุงที่จะถอยไม่มีพระอนาคามีนี่เราพูดทางภาคปฏิบัติเนี่ยสดๆร้อนๆอยู่ยังไงเอาที่ปฏิบัติสิพระพุทธเจ้าเป็นกระดาษเศษหรือเป็นตุ๊กตาหรือพระกายปิฎกที่จดเอาจารึกออกมาจากพระไทยคือใจพระพุทธเจ้าออกมาเป็นคัมภีร์เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาเหรอคนผู้ไปศึกษาเรียนมาไม่สนใจจะทำต่างหากพวกเป็นตุ๊กตาพวกเป็นหนอนแท้กระดาษท่านนำมาปฏิบัติอันไหนก็เถอะนะลงว่าสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีบกพร่องเลยสมบูรณ์ทุกแบบตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานละเอียดรอสุดยอดหมดอยู่ในสวดคาถาธรรมหมดเพราะทรงทราบครอบไปหมดแล้วแต่เราไม่รู้หูหนวกตาบอดมุ้งหนวกตาบอดไม่ยอมรับว่าตัวตาบอดเราไปว่าสิ่งนั้นไม่มีหัวชนต้นไม้จนหัวแตก
มันยังอวดดีอยู่นะคนตาบอดเอาคนตาดีเขาไม่ชนเขาหลีกไปเสียไอ้คนตาดีนี่มักโดนอันนี้เนี่ยคนที่กิเลสเต็มหัวใจชอบบวชเข้าโอ้มีแต่ความโอ้ความบวชอยากให้เข้าว่าดีว่าดีก็ตัวมันไม่ดีโอ้อวดขนาดไหนมันก็อวดมันอวดกองขี้นั่นแหละก็ขี้ฟังที่นะจะเอาไปอวดแข่งทองแคมคำคำได้ยังไงทองคำเป็นทองคำขี้เป็นขี้ไปอวดกันได้ยังไงต้องยอมรับว่าขี้เป็นขี้ทองคำเป็นทองคำทำเป็นทำโลกเป็นโลกกิเลสเป็นกิเลสถูกต้องกิเลสเครื่องกิเลสแล้วต้องต่ำต้องสกปรกเสมอทำนี้สะอาดสะอาดสุดยอดนั่นเสมอนั่นมันต่างกันอย่างนั้นอันนี้ก็พูดอันนี้ต้องเข้าภาคปฏิบัติเสดูจิตใจของตั้งแต่เวลามันมืดตื้อมืดตื้ออยู่นี่ตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานสู้กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้สู้มาอยู่ไม่ถอยมันก็ก้าวขึ้นได้ก้าวขึ้นได้สุดท้ายเหยียบหัวกิเลสไปได้ง่ายเห็นไหมล่ะความอุตสาห์พยายามความบึกความเมินให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านะเสียงพระพุทธเจ้าเป็นเสียงผู้สิ้นกิเลสแล้วเสียงไตรภพอันนี้โลกธาตุนี้เสียงขังกิเลสทั้งนั้นจะเอาอะไรมาเป็นน้ำหนักพอเชื่อถือได้พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นน้ำหนักเต็มตัวแล้วครอบโลกธาตุเป็นองค์ศาสดาสอนได้33โลกธาตุคือเป็นจิตผู้สิ้นกิเลสโลกวิถูรู้แจ้งโลกหมดเรียบร้อยอโลโกจปาดิสว่างจ้าตลอดเวลานี่เอาธรรมนี้มาสอนโลกไม่ใช่ตามหูหรอกตาบอดมาสอนโลกนะโดนนั่นชนนี้สอนให้เขาไปสวรรค์พาเขาทำบาปแล้วก็ลงจากนรกที่คนพวกตาบอดพุ่งออกไปอย่างนั้นนะถ้าคนตาดีฮะดีสอนองแนวไปเลยฟังจำมานะธรรมพุทธเจ้าเรายิ่งจวนตายเท่าไรมันยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเป็นห่วงนะไม่ใช่อะไรนะกิริยาท่าทางที่แสดงออกมาเหล่านี้นั้นโลกเขาหนาเขาถือว่าดุด่าว่ากล่าวเด็ดเผ็ดร้อนเหมือนเป็นปืนไฟจะกัดจะฉีดแต่อันนี้กิริยานี้เข้มข้นออกมาจากธรรมทำด้วยความเมตตาสงสารมีกำลังมากเลยกิริยานี้ยิ่งเข้มข้นเข้มข้นแล้วเป็นธรรมไปล้วนๆไม่ได้เป็นกิเลสแบบแสดงมากๆแล้วเผากันเป็นข้าวเป็นสารไปได้อันนี้ไม่มีเผากิเลสเป็นข้าวเป็นสารต่างหากเข้าใจเหรอเนี่ยธรรมเมื่อถึงขั้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นอ่อนเปียกอ่อนเปียกเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอคือใจดวงนี้พร้อมที่จะเจริญพร้อมที่จะเสื่อมแต่ชิบหายไม่มีที่จิตชิบหายไม่มีพร้อมที่จะเสื่อมพร้อมที่จะเจริญเอาพยุงเข้าปัดออกอะไรที่จะทำให้จิตเสื่อมให้เสียบำรุงเข้าอะไรที่เป็นความดีงามศีลธรรมความดีงามทั้งหลายให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ละเป็นเครื่องพยุงจิตใจที่ไม่เคยตายละให้ขึ้นนะกิเลสความชั่วชาติมกกดจิตลงความกดจิตลงกับทรมานจิตถ้ามันเข้ากันได้สนิทสนิทนั่นให้ภาคัญญะปีนานนะไม่มีคำใดแล้วที่จะเป็นสองคือว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วให้จำคำนี้ไว้นะทั่วโลกโครงสารใครพูดมาก็เชื่อไปหมดก็มีแต่ปากกิเลสหัวใจกิเลสคลางกิเลสพูดออกมามันก็หลอกกันวันยังค่ำตื่นบ้ากันวันยังค่ำคำพูดของพระพุทธเจ้านี่ถางมาคำเดียวแม่นยำไม่มีเครื่องใกล้เอกนามาจริงหนึ่งไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละข้างละข้างไม่มีสองเป็นคู่แข่งเลยนี่ข้อหนึ่งเอกนามาจริงพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีสองทรงทำนายว่าอะไรแล้วเป็นอันนั้นโดยถ่ายเดียวสามสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำเอกนามกิจว่าอย่างนี้ไอ้กิเลสมันต้องไม่มีอันนั้นละร้อยชั้นพันกองคือกิเลสพระพุทธเจ้านี่ใส่เปี้ยงเดียวเหมาะพระอาจารย์มานะเอาละพอพูดไปพูดมาก็ตายแล้วว่าจะไม่พูดมันพูดแล้วนั่นตอนนี้ไม่มีอะไรนะ ควันเงี้ยก็ค่อนกันมากนะ มาให้ฟัง อิชิตังปัจจิตังตุมหังที่พระเมวะสมิจตุจะเพปุเรตุสังกปาจางโทปังะระโสยะขามันโชติระโสยะขาสัพพิติโยวิวาจังตุสัพพโยโค
วินาศตัวมาแก่ภวะกุมารตาราโยจุดถือถือข้าอยู่โกภวะอภิวาคณสีสันิจังพุทธาพระเจ้ายุโยตัตตาโยธรรมาวาทานเตืออายุวันโนสุขังภาลังสาธุมาแล้วครับฮะปุรีครับหืมแดงครับหลวงปู่ลือทำวัดจำผาแดงถวายทองคำน้ำหนัก3บาทเงินสด 23,120 บาทเช็ค 1,500 บาทสาธุนะทำมือเราเรียกแต่ทำมือเมื่อเศรษฐีทำองค์นี้องค์นึงมาไม่ค่อยพูดแล้วมือเขาออกมาก็มือทำมือออกปากมาหลายปีแล้วนะทำมือเนื้อเกิดถือทำองค์หนึ่งใครไม่ทราบไม่ทราบเยอะเกิดถือทำคลองสมบัติอยู่เงียบเงียบบางอันก็ไม่มีกระตกกระตากเกิดถือทำองค์นี้แล้วผ่านไปนานแล้วก็ดูเบาๆห้องตาจิตจะหมุนติ้วๆจังๆโน้นแล้วการงานงานก็เป็นเกิดถือทำองค์นี้องค์หนึ่งลูกศิษย์ชื่อบวชวันข้างเผาศพพ่อแม่อาจารย์มั่งวันนั้นอ่ะบวชทำดีเขาบวชแล้วก็ติดตามเราเลยก็ว่าอย่างที่ว่าเราอยู่ในป่าชาเนี่ยถ้าทราบว่าทำดีไหมกลัวผีจะไล่เขาอยู่กลางป่าชาเราเปิดนี่ไอ้อันนี้เราไม่รู้ให้แกอยู่ข้างนอกเราไปอยู่กลางป่าชาเนี่ยออกมาโอ้บุญช่วยบุญช่วยแล้วแต่หลวงพ่อเจ้าคะถวายช่วยโรงพยาบาลที่ว่าเครื่องมือตานะคะที่เครื่องมือตาที่โรงพยาบาลเนี่ย 5,000 เจ้าค่ะเออๆๆมาเนี่ย 5,000 เจ้าค่ะเมื่อเร็วๆนี้ทางโรงพยาบาลก็มาขอ เครื่องมือตาคือเราประมาณงานไว้แล้วเครื่องมือตานี่เราจะช่วยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ให้บกพร่องอะไรขาดก็ให้เอามาให้หมดก็ว่าตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเยาว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องมือไม่บกพร่องตลอดมานี่มากจักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมั้งนะทางโรงพยาบาลเขาก็มาแจ้งให้ทราบเขาไม่มาขอแหละเขามาแจ้งให้เราทราบว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันหลายชนิดนะรวมแล้วเป็นเงิน7ล้านเท่าไหร่แสน200,000บาทครับ7ล้าน200,000ครับเครื่องมือตาที่เขามาบอกเราเขาไม่มาขอเขาเราภาวนาไว้แล้วเขามาบอกว่าเครื่องมือตาที่จำเป็นมีเครื่องนั้นรวมแล้วเป็นเงิน7ล้าน200,000บาทเขาบอกมาให้เราเราก็ตอบรับไปเลยเอาให้เลยสั่งได้เลยแล้วนี่นะคนทั้งหลายคงจะตื่นอะไรตื่นตกใจแล้วนะโอ้ยังไงเงินยังเจ็ดล้านแปดล้านมันยังให้เลยทันทีเพราะว่าตกลงคำตกลงแล้วเราบอกเราให้เลยหรือเปล่าความจริงเราไม่มีเงินก้อนอะไรมาให้แต่เรามันเคยผ่านสนามมันนี่มาแล้วอันนั้นได้แล้วได้แล้วเจ็บหอมเรามีเจ็บหอมรวมเลยทยอยฉันมาที่ทยอยให้มาทยอยให้แล้วผ่านได้เข้าใจไหมอันนี้ก็เจ็ดล้านนี่ก็แบบเดียวกันแล้วไม่มีเงินก้อนพอมาอันนี้ตกมาระยะนั้นนั้นตกมาระยะนั้นจากนี้ถึงเวลาสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเวลานานแล้วก็พยายามหาเงินมาได้นี่เข้าใจไหมนี่ต่างหากนะไม่มีเงินก้อนกลุ่มให้นะคนบางส่วนมากจะเข้าใจอย่างนั้นนะเรามันเคยผ่านเวทีนี้มาแล้วเวทีที่ว่าเอาให้เลยแล้วค่อยทยอยให้อย่างนี้เลยยังไงนะเมื่อนี่เมื่อเดือนเจ็ดแสนสองหมื่นเออเจ็ดล้านสองแสนให้ไปแล้วเขาสั่งแล้วเองมันตกมาเมื่อก็จ่ายตามระยะของที่ตกมาเป็นระยะมันไม่ถูกทีเดียวนะคือเรามันเคยผ่านเรื่องมาแล้วมันรู้ว่าทางงานเราก็เอาให้เลยอันใหญ่ก็บอกใ
ทีนี้ค่อยตกมาก็ทยอยจ่ายเรื่อยอย่างนี้เรื่อยมากนะไม่ใช่ง่ายๆนี่ก็จะ9โมงแล้วนายสอบประจานเหรียญด้วยว่าจะมาวันที่23นะสอบประจานเหรียญจะมาจากกรุงเทพวันที่23แต่จะมาเวลาใดๆแล้วแต่ทางนู้นสะดวกเมื่อไรก็ออกเองวันที่23ที่เขาเขียนว่ามานิมนต์เราเป็นประธานแล้วก็บอกว่าประธานนี่ประธานยังไงเพราะเรื่องเหล่านี้มาจะมาเมื่อไรอะไรจะรวมกันเมื่อไรมีงานเมื่อไรแล้วก็บอกทางนู้นจะมาบอกอีกมานิมนต์มาขอให้เป็นประธานตอนนั้นวันนั้นเราก็ทราบเอาไว้ในการเวลามาแล้วเขาก็จะมาบอกอีกที่นึงเท่านั้นแหละนั่นนุ๊กโอ้ไหว้เป็นนะไหว้ก็เป็นไหว้เป็นปุ๊บเป็นเลยนะเอาละทีนี้เลิกกันแล้วให้พรแล้วยังนะให้แล้วไปไล่ละทีนี้ให้แล้วก็ไล่ละทานข้าวมาแล้วกราบหลวงตาเจ้าค่ะบูชาธรรมแล้วให้ทุกวันนี่บอกแล้วทองคำนะอย่าให้ทุกวันนะสิเอาเอานี่ให้นี่เอาไปไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลนี่วะผู้ขอก็ไม่ใช่ขอด้วยความโลภไม่ใช่หลวงตาขี้โลภนะเราขอมาเพื่อชาติบ้านเมืองอะไรพอเหมาะพอดีนะอยู่ในระดับพอดีระหว่างนั้นต่างหากไม่ได้ผ่านโผนโจรทะยานอย่างนั้นเหนือธรรมไม่ถูกให้กงไปตามอัตตามธรรมแล้วนั่นๆปุ๊บปั๊บเดี๋ยวหัวจะโขกกันอะไรอ้าวช่วยเครื่องมือตาครับเอาว่าเถอะมันจะเข้าในบทอย่างนี้แหละมันก็มาอย่างนี้มาเรื่อยพอถึงเวลาอันนั้นเครื่องนั้นเท่านั้นละจ่ายเดี๋ยวเครื่องนั่นมาเท่านั้นจ่ายมันได้ปุ่มตามมาทีเดียวนะเรามันเคยผ่านเวทีมาแล้วรู้นะเพราะฉะนั้นจึงว่ารับเอาสั่งเลยเหมือนว่าจะยกเงินให้ทั้งก่อนเลยความจริงยังไม่มีสักแปรยกให้แต่ลมปากเลยคำสั่งจริงให้ไปแล้วว่าไงตาครับพอดีสืบเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับฮะจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสักไข่ครับหลวงตาสักไข่แล้วเป็นยังไงล่ะวันนั้นมาพูดบุ้มบัมบัมไม่เข้าสับเข้าใส่เราดูเอาสิฮะที่บอกว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นแล้วไม่มีอะไรเลยมันเข้าไม่ได้นะไม่มีอะไรเราก็ตอบรับกันก็ว่าโรงพยาบาลนี้ยกฟาดลงแม่น้ำโขงให้หมดไม่มีอะไรมาขออะไรนั่นเข้าใจไหมมันก็เข้ากันได้ทันทีเอาที่นี่มีอะไรเอาว่ากันมาสิครับเนาะพอดีอยากได้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยนะครับเครื่องมือแพทย์เครื่องอะไรรถรีเฟอร์ครับฮะรถส่งผู้ป่วยนะครับรถส่งคนป่วยโรงพยาบาลหนองคายครับอ๋ออันนี้รถส่งคนป่วยครับรถแอมบูเลนครับรถแอมบูเลนแล้วมีอะไรอีกล่ะแล้วก็เครื่องตรวจเคมีในเลือดนะครับเครื่องเลปโตรตอนแล้วก็เครื่องอัลตราซาวด์ด้วยครับแล้วส่วนใหญ่มีอะไรบ้างอยู่ในโรงพยาบาลนั้นเอาว่ามาที่ส่วนใหญ่มีอะไรอะไรบ้างเอาว่ามาคนไข้นอกวันละประมาณ100-120คนนะครับพูดยังไม่เข้าแถวเข้าแนวนี่เครื่องมือมีอะไรบ้างในโรงพยาบาลคนไข้นอกบ้างเข้ากันไม่ได้นั่นมันจะเริ่มฟัดกันอีกนั่นเนี่ยที่มีแล้วก็มีฮะเครื่องที่มันแบบเครื่องมือในโรงพยาบาลเนี่ยมีอะไรบ้างเอาว่ามาที่มีอยู่แล้วคืออะไรบ้างเครื่องมือต้องการฮะเอ็กซเรย์ตัวเดียวเลยครับเอาเครื่องเดียวครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพวกเครื่องวัดความดันเครื่องหูฟังนะครับเหรอแล้วทำไมโดดใส่รถอะไรล่ะเครื่องมืออะไรนั่นจำเป็นอะไรล่ะปกติก็จะเวลาส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหนองคายเนี่ยไม่มีรถครับจะใช้ปิกอัพ4ประตูครับให้พอดีไม่มีเตียงนอนไปนะครับก็เลยไม่นั่งกระบะเราอยากให้เป็นจำเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเราถามไปอย่างนั้นนะครับครับคือเครื่องมือแพทย์มีหลายอย่างความจำเป็นมีแน่หนักเบาต่างกันเราจึงถามเป็นระยะระยะนะ
เดี๋ยวรถนี่ก็เราก็ยังไม่ไปไหนนักนะรถสำคัญที่คนไข้นั่นที่เครื่องมือสำหรับคนไข้คนไข้อะจำเป็นอันดับหนึ่งรถอีกเป็นอันดับสองแล้วอะไรส่งอะไรไปยังพอได้ด้วยขอให้คนไข้พอเป็นพอไปจากเครื่องมือแค่นั่นแหละสำคัญนะแล้วอะไรเครื่องมือที่จำเป็นนั่นหรือว่าอะไรก่อนที่นี้เครื่องเลือดฮะเครื่องตรวจเลือดนะครับพอดีมีคนเบาเป็นเบาหวานเยอะนะครับแล้วก็ต้องตรวจเช็คเครื่องตรวจเลือดครับเครื่องตรวจเลือดเป็นเบาหวานกันมากครับบอกเครื่องตรวจเลือดเพราะนั้นครับเข้าใจนะว่าเครื่องตรวจเลือดเครื่องตรวจเลือดเท่านั้นก็เข้าใจแล้วนะหรืออะไรไม่พิจารณามากกว่านั้นเครื่องตรวจเลือดเท่านั้นก็พอเข้าใจนะอ๋อว่าไปเครื่องตรวจเลือดที่จําเป็นแล้วก็เครื่องอัลตราซาวด์ครับอันตราซาวด์อันตราซาวด์นี่ฮะผิดปกติในช่องท้องครับเราอยากจะให้ที่จำเป็นก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองไปเรายังไม่ให้ข้ามไปนู้นข้ามมานี่เวลาได้ไปแล้วไม่เลยใช้งานไม่ทันการกันมันสับกันเราจะให้ที่จำเป็นเป็นอันดับไปรถเลยเรายังไม่อยากจะพูดอะไรให้หนักไปกว่าเครื่องมือแพทย์สำคัญมากนะเอาเครื่องตรวจเลือดให้แล้วมีอะไรเอาว่ามาอยู่ที่นี่เครื่องตรวจเลือดให้เครื่องตรวจหัวใจหรือสองอย่างหรือว่าไงอัลตราซาวด์ด้วยครับฉันรอบมานี่มาฟังเอามานั่งฟังเข้ามานี่เอาเข้ามาเอานั่งเลยนั่งกับหมอเลยเอาตรงนั้นเลยเอาถามกันกับหมอรถยังไม่จับเป็นแล้วมีอะไรบ้างเอาว่ามาเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าครับหลวงตาไฟฟ้าอะไรเครื่องดีฟิตไม่ได้เครื่องดีฟิตนะครับยังอีกใบต่างเครื่องฮะเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าครับช่วยใช้เวลาช่วยกู้ชีพคนไข้นะครับไข้หัวใจหยุดเต้นมาลงพยาบาลไปจดแล้วนี่แล้วเครื่องตรวจอะไรที่นี่นี่ขึ้นอันดับแรกเครื่องตรวจเลือดตรวจอะไรอะไรที่จำเป็นที่สุดเขียนอะไรที่จำเป็นมากที่สุดในนี้ต้องดูที่อะไรที่จำเป็นอันดับหนึ่งในโรงพยาบาลอะไรที่จำเป็นอันดับหนึ่งโรงพยาบาลเอาน้องว่าสิอะไรจำเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองน้องว่าไปตรวจเช็คอีกทีแล้วก็กราบเรียนหลวงตาพิจารณาให้ท่านหมอเขาจะได้ทราบจำเป็นให้หมออ้วนไปติดต่อกันเดี๋ยวท่านหมอเข้าใจกันแล้วแล้วก็มาบอกเราทีหลังอะไรนี่ดีกว่านะจะให้หมออ้วนไปติดต่อโรงพยาบาลทราบความละเอียดอะไรแล้วหมออ้วนมาแล้วก็มาพูดกับเราที่นี่เรื่องอะไรจะตกลงกันตรงนั้นนะเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนั้นนะให้ท่านรถติดต่อกับหมออ้วนเถอะนะคือหมออ้วนเนี่ยเป็นผู้ที่ติดต่อเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ต่างๆนี้อยู่กับหมออ้วนทั้งหมดเลยทั่วประเทศไทยนอกจากว่าเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วก็สั่งครับที่นั่นไอ้เขาสั่งเองอย่างนั้นก็มีเช่นอย่างเครื่องมือทำตานี่พวกโรงพยาบาลนี่เขาสั่งเองคือไอ้หมอตาละเขาสั่งเขาอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวกับหมออ้วนคืออะไรหมออ้วนไปประสานงานดูแล้วก็กราบเรียนหลวงตาครับอย่างนั้นละอีกคนนะครับเอาละเป็นไงบ้างเข้าใจกันครับมีเท่านั้นละหมดไปได้ไปพวกนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องไปได้พวกนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องมาญาติครับผมฮะชาววันนี้ทองคำได้5 บาท 62 สตางค์วันนี้เหรอครับผมโถวันนี้ได้ตั้ง5 บาท 5 บาท 62 สตางค์ครับผมนั่นมันเลยน้องก็ปาดไปแล้วนี่เลยไป62 สตางค์ของเล่นอะไรน้องก็ปาดเอาละดิเลิกกันละเดี๋ยวเราจะไปอย่างจริงไปเลิกพวกนี้นะบอกให้เลิกไม่ยอมเลิกจับแต้มมาโยนตานี่มันแตกคืออะไรนะมันมีอยู่2 อย่างอันหนึ่งเอาแต้มมา
เอาลังแต่มาตารางโยนแต่แต่คือนี่พวกนี้แตกเองอันที่สองเอาหมามุ้ยมาวานซะเข้าใจไหมเอาหมามุ้ยมาวางรอบๆนี่พอมาฟังเสียงมันสองอย่างพวกนี้กลัวนอกนั้นมันไม่กลัวพวกนี้มันกลัวแตนกับหมามุ้ยนะต้องหาอย่างที่คนกลัวนี่มาเอาละตอนนั้นแหละพอจะกลับคืนนี้ครับคืนนี้ค่ะเขากลับคืนนี้นะนั่นแหละเอ้าไอ้มากไงเนี่ยไอ้ดูสวนจังคำเนี่ยนะให้มันเข้ามาไอ้นั่นๆมันมาทีหนึ่งนั่นนะมันใหญ่เหลือเกินนะบักกันนี่นะมึงอ่ะก็มันใหญ่มากมันนอนอยู่นู่นข้างนอกนู่นเนี่ยเนี่ยมันใหญ่มากไอ้มันนานๆมาทีหนึ่งเสี่ยวมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่กับเสี่ยวมันเอากันมาจากสวนยังทำเรามาดูนี่แหละมันแปลกอยู่นะไอ้หมาตัวนี้แหละมันนอนอยู่ข้างนอกเราเดินไปนั่นเราดูมันดูมันเห็นเรามันตามันอ่อนอ่อนตาหวานนะเขาก็ดูมึงเอ้หมาตัวนี้คือเข้าใจว่าตัวนี้มันตายแล้วแต่ก่อนมันมีสองตัวอยู่สวนยังตามตัวขาวตัวหนึ่งตัวดำตัวหนึ่งแต่ตัวขาวมันตายเราเข้าใจว่าตัวนี้ตายตัวขาวยังอยู่เพราะมันมีตัวขาวตัวหนึ่งเป็นคู่กันอยู่นั่นอันนี้เราก็นึกว่าตัวไอ้ดำนี่ตายอย่างสนิทแล้วมาที่นี่เรามาเห็นมันอยู่นี่นะเห็นเรามันนอนดูอยู่นี่นะหมาตัวนี้มันทำไมมันเหมือนไอ้ดำหางกุดเหลือเกินนะแต่ไอ้ดำหางกุดเรียกว่าฝังลึกมากแล้วว่าตายแล้วนะแต่ทำไมตัวนี้มันเหมือนกันเนาะนั่งนะแล้วดูอาการของมันกับเราไม่ได้แข็งกระด้างนะตามันหวานเราก็ไม่กล้าจับเขาก็นอนดูเราอยู่เราก็เลยผ่านไปท่านเวลามาทราบทีหลังมันมาเข้ามานี่แหละมาทราบทีหลังคือตัวนั่นเองคือตัวนี้นะมันไม่ได้ตายโอ้ยเพราะงั้นมันถึงมาอย่างนี้เนี่ยมันใหญ่เดียวนี่คู่มันไปละโอ้เมื่อวานนี่ไปไหนวะโอ้เมื่อวานนี่ไปวัดดงสียมพูเอาของไปส่งให้เลยเมื่อวานพอไปส่งทุกจังอยู่ประมาณ15นาทีมาเลยท่านถุยก็ลงมาพูดกันสองสามอยู่ผมไม่มาธุระอะไรผมเอาของมาส่งให้เลยพอจากนั้นก็มาเลยเมื่อวานไปละนี่ไปละโทษเขาก็ดีขึ้นอย่างนี้อ๋อไปละ